ราจะเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์นะคะโดยการที่เราค่ะจะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีการตกไข่คือหลายๆคนนะคะมาตกมาตายคือเตรียมทุกอย่างโอเคดีหมดแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้อะค่ะว่าฉันเนี่ยไข่ตกเมื่อไหร่ถ้าก็มีส่วนนะคะถ้าในการที่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็มีส่วนนะจ๊ะล่าก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยคือหลายๆคนนะคะมาตกมาตายคือเตรียมทุกอย่างโอเคดีหมดแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้อะค่ะว่าฉันเนี่ยใครตกเมื่อไหร่แล้วไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าเอ้ยมันจะนับวันอย่างไรนะคะเผด็จศึกยังไงก็แบบไม่เวิร์กสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของตรงนี้เองนะคะก็คือจะต้องแนะนำว่าอธิบายให้คุณแม่ฟังก่อนในส่วนของการที่เรานะวางแผนที่จะมีลูก1เราจะต้องรู้ในส่วนของวันใครตกของตัวเอง2เราต้องรู้นะคะระยะห่างของรอบประจำเดือนของเราแล้วก็ถ้าเราค่ะจะคิดคำนวณโดยใช้สูตรนะคะคุณแม่คนนั้นจะต้องมีประจำเดือนนะคะที่แบบมาสม่ำเสมอนะคะเนาะแล้วก็ไม่มีการใช้วิธีการคุมกำเนิดร่วมด้วยนะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์นะคะอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยคืออาทิตย์ละประมาณ3ครั้งต่ออาทิตย์นะคะโอเคไหมอ่ะทีนี้อธิบายให้ฟังนิดหนึ่งเดี๋ยวที่บอกเวลาที่เรานะคะจะมีลูกได้จะต้องมีการตกไข่ของผู้หญิงและสเปิร์มก็ต้องวิ่งมาจ้าเอ๋นะคะแล้วก็โป๊ะเช๊ะกันนะคะแล้วก็ทำให้มีการปฏิสนธิแล้วก็ไปฝังตัวนะคะที่ผนังนะคะของมดลูกนะคะทีนี้สิ่งที่คุณแม่จะต้องรู้นะก็คือว่าที่คุณแม่ก็คือว่าไข่เราเนี่ยหลังจากที่มันตกออกมาเนี่ยค่ะหลังจากที่มันตกออกมาเนี่ยมันจะมีชีวิตนะคะอยู่เพียงแค่1วันส่วนสเปิร์มนะคะของผู้ชายเนี่ยค่ะมันจะมีชีวิตอยู่ในท่อนำไข่นะคะของผู้หญิงอยู่ประมาณ 2-5 วันนะคะเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวแม่โบนะคะขอแชร์ในเรื่องของวิธีการนับวันไข่ตกให้คุณแม่ดูนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะคุณแม่เรานะคะอันดับแรกนะคะอันนี้คือเป็นในส่วนของรอบเดือนนะคะที่มาประมาณเดือนมกราคมอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีรอบเดือนมาแบบสม่ำเสมอนะคะตัวสีแดงๆนะคะเลขหนึ่งนะคะก็คือวันแรกนะคะที่ประจำเดือนเขามาคือวันนี้นะคะทีนี้พอประจำเดือนเขามาบางคนก็คือแล้วแต่เนาะรอบประจำเดือนของแต่ละคนก็จะอยู่ที่ประมาณ2-7วันถึง9วันแล้วแต่นะคะก็คือเมนจะมาประมาณนี้แล้วก็หายแล้วก็หมดไปและทีนี้ระยะห่างของรอบประจำเดือนนะคะก็จะมาอยู่ที่21วันมาทีถึงประมาณ35วันมาทีแล้วแต่คนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันทีนี้ประจำเดือนวันแรกมาแล้ววันที่1นะคะต่อมานะคะก็ประจำเดือนก็หมดไปแล้วก็ประจำเดือนรอบที่2ฮะมาอีกก็คือวันที่30นะคะทีนี้อันดับแรกเราจะต้องหารอบประจำเดือนของเรามาให้ได้ก่อนรอบประจำเดือนของเราก็คือเราจะเอาประจำเดือนนะคะรอบแรกนะคะกับประจำเดือนรอบที่2ที่เรามาเนี่ยค่ะมาลบกันนะคะก็คือจะเอาเป็น30นะคะมาลบ1ก็จะได้เป็น29นะคะเพราะฉะนั้นระยะห่างของรอบประจำเดือนของเราคืออยู่ที่29วันนะคะโอเคไหมอันนี้คือสาวๆก็สามารถเอาไปคิดคำนวณได้นะจะได้รู้ว่าเอ๊ะเนี่ยประจำเดือนของเราเนี่ยมาแต่ละรอบเนี่ยกี่วันมาทีนะคะนะโอเคไหมทีนี้นะคะพอเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าระยะห่างของรอบประจำเดือนของเราก็คือ29วันนะคะทีนี้ต่อมานะคะเวลาที่เราค่ะจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วไข่เราเนี่ยจะตกเมื่อไหร่นะคะเราก็จะมาเข้าสูตรค่ะคุณแม่สูตรคำนวณของการที่จะหาวันตกไข่ของผู้หญิงก็คือว่าเราจะเอาในส่วนของระยะห่างของรอบประจำเดือนที่เราคำนวณได้เมื่อสักครู่คือ29เนาะเอามาลบกับ14สูตรมันก็คือระยะห่างของรอบประจำเดือนลบกับ14ในส่วนของตรงนี้เองทำไมถึงเอามาลบ14อธิบายดังนี้ค่ะไข่นะคะจะตกน่ะ14วันนะคะก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะไข่เนี่ยจะตกก่อนนะคะ14วันก่อนที่จะมีประจำเดือนถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการปฏิสนธินะคะไข่ก็จะแบบมีการแบบหลุดลอกนะคะกลายออกมาเป็นเลือดประจำเดือนทำให้เราเห็นในทุกๆเดือนเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของเราก็คือเราจะเอาระยะห่างที่เราคำนวณได้เมื่อสักครู่ก็คือ30ลบ1เนาะหรือ29เอา29นะคะมาลบกับ14ดังนั้นนะคะเราก็คือจะได้เป็นวันที่15นะคะเพราะฉะนั้นคือเราก็จะได้มาแล้วว่าเนี่ยค่ะวงกลมสีเขียวๆที่แม่โบวงไว้วันที่15ก็คือวันที่ไข่ของเราอะจะตกนะคะนี่เราวงไว้เลยนะคะวันที่15คือวันที่ไข่ของเราจะตกนะคะจากที่เราเข้าสูตรเมื่อสักครู่ทีนี้พอเราเข้าสูตรเมื่อสักครู่แล้วเราได้วันไข่ตกมาแล้วใช่ไหมคะไข่จะมีชีวิตอยู่ได้แค่1วันเพราะฉะนั้นเราก็วงอีก1วันค่ะก็คือวันที่16วันที่16ก็คือไข่จะมีชีวิตอยู่แค่15กับ16แล้วก็จะหายตายมาลายสายหายไปออกไปค่ะทีนี้ย้อนกลับมาอสุจินะคะหรือว่าน้ำสเปิร์มของผู้ชายเนี่ยค่ะจะวิ่งอยู่ในท่อน้ำไข่ได้อยู่ที่ประมาณ 2-5 วันเห็นเส้นสีส้มที่แม่โบลากมั้ยคะ10 11 12 13 14อันนี้คือระยะเวลาที่เราคาดการณ์นะคะว่าไอ้เจ้าสเปิร์มเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในท่อน้ำไข่เราได้ประมาณ5วันดังนี้นะคะทีนี้อ่ะพอเราได้แล้วนะคะเราได้มาตามดังนี้แล้วนะคะทีนี้อ้าวแล้วเรามีเพศสัมพันธ์ช่วงไหนที่จะทำให้เรานะคะโป๊ะเชฟมีลูกได้ง่ายชัวร์ๆเลยนะคะเห็นที่แม่โวชี้ลูกศรมาหรือเปล่าชี้ที่ลูกศรก็คือว่าชัวร์ๆเลยวันที่แบบคาดว่าน่าจะสมหวังมากที่สุดก็คือวันที่15เพราะว่าไข่ตกพอดีป่ะไข่ตกปั๊บนะคะวันที่15อันนี้ต้องเผด็จศึกในทันทีเลยทีนี้นะคะในส่วนของการเผด็จศึกเนี่ยเราอ่ะไม่ค่อยอยากให้คุณพ่อเนี่ยค่ะทำทุกวันเพราะว่าเวลาที่เราอ่ะมีเพศสัมพันธ์กันทุกวันนะคะมันอาจจะทำให้ปริมาณของน้ำอสุจินะคะแล้วก็คุณภาพมันอาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีเพศสัมพันธ์แบบวันเว้นวันวันเว้นวันของเราก็คืออ่ะ15ทำแน่ๆ
จากนั้นนะคะ16เว้นแล้วก็มาทํา17นะคะแล้วก็อ่ะก่อนวันที่15นะคะก็จะเป็นวันที่13แล้วก็วันที่11เพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะหากเราอะค่ะอยากที่จะมีลูกนะคะในช่วงนี้ก็คือควรที่จะมีเพศสัมพันธ์คือวันที่11 13 15แล้วก็17ค่ะโอเคมั้ยคะที่การคำนวณเสร็จแล้วอันนี้คือสำหรับคุณแม่นะคะที่ประจำเดือนมาสม่ำเสมอนะคะแต่ทีเนี้ยเชื่อเหลือเกินว่ามันจะต้องมีผู้หญิงนะคะที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอนะคะประจำเดือนแบบมาแบบบางทีก็มารอบนึงนิดหน่อยบางทีก็21วันมาบางที30วันมาไม่สม่ำเสมอทำอย่างไรถ้าในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็จะไม่สามารถเข้าสูตรแบบนี้ได้แต่มันมีคือเรานะคะสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะในความที่แบบถี่สม่ำเสมอหมายความว่าแล้วเราจะต้องถี่ขนาดไหนก็คืออาจจะต้องแนะนำว่าอาจจะต้องมีแบบ 2-3 วันครั้ง 2-3 วันครั้งหรือว่าเฉลี่ยคืออาทิตย์นึงอ่ะมีประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ก็คืออาจจะเพิ่มนะคะโอกาสทำให้เราค่ะมีลูกได้ง่ายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่อสุจินะคะมารออยู่ที่ท่อนำไข่ใช่ไหมคะมันก็จะมีชีวิตอยู่ประมาณ5วันนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีเพศสัมพันธ์กันในช่วงนั้นพอดีแล้วไข่โตโบ๊ะมานะคะก็จะทำให้คุณแม่นะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของการที่มีเบบี้นั่นเองนะทีนี้นะคะต่อมาในส่วนของท่าแม่ท่าก็มีส่วนนะคะท่าในการที่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็มีส่วนนะจ๊ะล่ะที่จะทำให้เราสมหวังดังใจมีเบบี้ก็คือว่าจะเป็นท่าที่ผู้หญิงนะคะอยู่ข้างล่างผู้ชายอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ผู้หญิงเองเนี่ยก็ควรที่จะถึงจุดสุดยอดจุดคลายแม็กซ์อะเวลาที่ผู้หญิงอะถึงจุดคลายแม็กซ์ใช่ไหมคะมันจะทำให้ตัวมดลูกเขาอะดูดเอาน้ำอสุจิอะค่ะสเปิร์มอะเข้าไปในช่องคลอดของเขาได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ออกไหมคะแล้วก็หลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วนะคะก็ควรที่จะนอนหงายหาหมอนเนี่ยค่ะมาลองก้นไว้นะคะนอนหงายค้างไว้ประมาณสัก10ถึง15นาทีนะคะเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ในส่วนของแบบเจลหล่อลื่นต่างๆเนาะเพราะอาจจะไปทำให้รบกวนนะคะหรือว่าอาจจะไปทำให้ความเข้มข้นของน้ำอสุจิลดน้อยลงนะคะเนาะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมดื่มน้ำมะกรูดนะคะมัมมี่บูสเตอร์นะคะบำรุงนะคะก่อนที่จะมีเบบี้ด้วยนะโอเคไว้นิดนึงหากเรานะคะได้พยายามที่จะมีลูกนะคะอย่างที่แม่โบบอกแล้วผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยควรที่จะมีอายุที่แบบใกล้ๆเคียงกันนะถึงจะแบบมันโอกาสที่แบบจะมีลูกมันก็จะค่อนข้างได้ง่ายนึกออกไหมแล้วก็ช่วงอายุที่แบบแนะนำเลยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณสัก20ถึง30ปีไม่ควรเกิน35แต่ถ้าสมมติว่าเกิน35แล้วโอกาสมันอาจจะน้อยลงนะคะหรือว่าถ้า40นี่คืออาจต้องแบบปรึกษาหมอเลยสรุปอีกครั้งถ้าคุณแม่นะคะเป็นคุณแม่ที่ได้พยายามมีบุตรนะคะอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนับการตกไข่หรือนู่นนี่นั่นอะไรของคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็คุณแม่เองก็ไม่ได้ใช้วิธีการคุมกำเนิดนะคะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ไม่เครียดออกกำลังกายกินอาหารวิตามินบำรุงตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าคุณแม่น้อยกว่าอายุนะคะน้อยกว่า35ปีแล้วได้พยายามอย่างเต็มที่1ปีแล้วยังไม่ปรากฏนะคะผลสำเร็จอันนี้อาจจะต้องแนะนำคุณแม่นะคะปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการมีบุตรยากเนาะหรือถ้าคุณแม่บางคนนะคะอายุมากกว่า35ปีไปแล้วมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอไม่มีการคุมกำเนิดนะคะทำทุกอย่างตามที่แนะนำไปทั้งหมดแล้วกินวิตามินทำทุกอย่างแล้วนะคะเนาะไปขอพรกับเทพเจ้าอะไรก็ไปขอมาแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่สมหวังเลยแม่นะคะถ้าได้พยายามทำ6เดือนแล้วยังไม่เวิร์กนะคะในกรณีที่มากกว่า35ปีในส่วนของตรงนี้ก็คืออาจจะต้องแนะนำคุณแม่นะคะปรึกษากับคุณหมอนะคะเพื่อที่จะทำให้แบบวางแผนการมีลูกได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่นะคะโอ้โหแม่เส้นยาแดงผ่าแปดนะคะ40ปีแล้วถ้าในกรณีแบบนี้นะคะแม่โบก็คือแนะนำว่าคุณแม่นะคะอาจจะต้องมีการแบบปรึกษานะคะกับคุณหมอเฉพาะทางไปเลยแล้วกันนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณแม่นะคะสมหวังดังใจปองของคุณนะคะโอเคนะคะจบไหมคะ